คนผู้ชายบายผู้ชายแถวที่สามให้ทดลองตีพร้อมของคุณครู3 4เยี่ยมดูครูจับตรงนี้อันนี้ปล่อยชายไปแล้วจับนี้แล้วดูซิว่าของใครสวยที่สุดเรียบร้อยที่สุดเอานี้ให้ลำให้ดูก่อนเอาลูกแก้วก่อนลูกแก้วที่ต่อไปอันนั้นเธอจำได้ใช่ไหมแต่คนที่ไม่ได้ต่อเนี่ยนั่งดูด้วยนะยิ่งเห็นฟันนะเสาร์อาทิตย์เด็กๆก็มาซ้อมกันเหรอคะก็ในกรณีที่มีมาติดต่อการแสดงคุณครูก็จะนัดซ้อมเสาร์อาทิตย์เด็กๆเขาจะชอบที่จะฝึกชอบที่จะใช้เวลาแบบนี้กันอย่างนี้คือครูจิ๋นก็ไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวเลยป่ะคะเพราะว่าจันทร์ศุกร์ก็สอนก็นี่แหละส่วนตัวก็คืออยู่กับเด็กเขาก็โอเคนะบางทีมันเหมือนมานัดทานข้าวกันแต่มีตัวเชื่อมก็คือการฝึกซ้อมมันผ่อนคลายนะสำหรับครูนะพอหนูยกอันนี้ปุ๊บหนูปล่อยขาเลยพออันนี้เสร็จปุ๊บไปหันเลยโอเคก้าวลงไปมองหน้ากันโอเคนะเดี๋ยวเราจะรันทรูใหม่ตลอด30ปีวิถีชีวิตความเป็นครูของคุณครูมีอะไรเปลี่ยนไปอย่างไรไหมครับแก่ อายุเรามากขึ้นเนาะแล้วก็เมื่อเราอยู่กับเด็กเนี่ยเราเวลาเนี่ยไม่มีความหมายเลยมันจะมีความสุขทำตรงนี้ต่อตรงนู้นมันเลยทำให้เวลามันหมดไปโดยที่เราไม่รู้ว่ามันมืดแล้วต้องกลับมันมีความสุขจริงๆมันมีความสุขเกิดมาคุ้มที่เราได้ทำที่เราได้เรียกว่าเมื่อมองเหลียวหลังไปแล้วอะเราไม่ได้ทิ้งเราเลือกแล้วว่าเราอยากเป็นครูถ้าคุณทิ้งเด็กไปทำอย่างอื่นไม่ใส่ใจไม่ดูในเรื่องของความเป็นอยู่มันใช้ไม่ได้นะเป็นครูอย่าทิ้งเด็กไม่ใช่ว่าเราให้ความรู้อะเขียนไปจดงานไปแล้วเดินออกอย่าทำอย่างนั้นอยู่กับเขาถ้าเราปล่อยก็เท่ากับว่าเราทิ้งลูกศิษย์ไปแล้วคุณครูเคยคิดจะไม่เป็นครูมาตลอดระยะเวลาเกือบ30ปีที่ผ่านมามีครับจะไม่เป็นครูเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเจอปัญหาที่มันไม่ใช่ปัญหาของเด็กในการปฏิบัติงานมันมีทั้งความดีกับความชอบความดีมันก็ปรากฏตามที่เราทำไอ้ความชอบเนี่ยมันไปบังคับหรือไปซื้อให้มาชอบเราอย่างมันไม่ได้หรอกเราเองเราถ้าเราไปยึดอยู่กับไอ้ฉันต้องได้ขั้นต้องอะไรให้ตัดตรงนี้ไปเลย เราปล่อยให้มันหลุดไปเลยแล้วเราจะทำงานอย่างมีความสุขสุขของเราก็คืออยู่กับเด็กนั่นแหละอิติโพธิยะโตอิติปิโสอิติปิโสจัตเตนะโมจัตเตนะโมเล่นดีมีคนรักเล่นดีมีคนรักหยุดพักมีคนชมหยุดพักมีคนชมเร็วเร็วตื่นเต้นหน้าตาแรงเยี่ยมดีมากลูกป่ะคุณครูหลายท่านฝากบอกเพราะว่าน่ารักมากร้องเพลงเพราะรำสวยมากเปลี่ยนเสื้อผ้าเสื้อขาวกองกลองตรงนู้นกองเลยกองเป็นไรจะร้องง่ายทำไมลูกชอบใช่ไหมเดี๋ยวจะให้ร้องทุกวันเลยบนเวทีดีไหมคุณครูชื่นชมข้างล่างใหญ่เลยบอกพี่เยี่ยมจริงๆเลยบอกเธอพวกเธออะไรเยี่ยมนะรู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีใจที่ได้แสดงแล้วก็เห็นคนอื่นมีความสุขได้ฟังอย่างนี้แล้วรู้สึกไงก็มันเป็นอะไรที่เป็นความสุขจริงๆอะเนาะมันเป็นความสุขที่มันได้ทั้งความรู้สึกมันได้ทั้งได้เห็นมันได้ทั้งได้สัมผัสครูจิมเหมือนแม่ของคนที่สองของหนูแล้วก็เหมือนเพื่อนหนูเหมือนพี่หนูเลยค่ะครูจิมได้ทำให้พวกหนูได้ไปต่างประเทศแล้วครูจิมก็ได้สอนพวกหนูหลายเรื่องในเรื่องของการแสดงการมีน้ำใจค่ะคนเนี่ยไม่รู้ถึงมาเรียนเราเป็นครูเราต้องให้อย่างหมดจดแล้วให้ไม่ต้องหวังอะไรให้แบบให้ไปเรื่อยๆครับมันทำให้ตัวเขารู้สึกว่าเขาสำคัญขึ้นจากเขาไม่มีคุณค่าเนี่ยฉันมีอะไรละฉันทำอันนี้ได้ละจากคำชมของเราเนี่ยเขาเชื่อในคำชมของเราเองเนี่ยเมื่อเราให้ก่อนที่จะให้เราต้องเป็นแบบอย่างลมปากอย่างเดียวไม่ได้มันต้องเป็นการกระทำ